เฮ้ยเบนซ์มีแม็กเว้ยแม็กซ้ายมือเดี๋ยวไปหาที่พักก่อนไหมล่ะเฮ้ยสถานีเราเจริญนะเคยสถานีเราเจริญด้วยค่ะเฮ้ยฝนฮะอันนี้ที่ไหนเป็นไงร้านราเมงเฮ้ยบาร์เกอร์คิงเอาไงหิวมากหิวมากนะตอนนี้อารมณ์นี้หิวมากนะขอดูก็ประมาณเขามีให้เช่ามีให้เช่าเหมือนโรงแรมเราก็เอ้ยที่พักเราก็มีตอนนี้เรากำลังเดินไปตาม GPS ของเราเหมือนฝนจะตกบ้านเมืองสะอาดมากๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นเวลา4:30แล้วเนาะก็เงียบเงียบนิดนึงดูดิบ้านเมืองโคตรดีเฮ้ยเบนทางนู้นปะวะต้องข้ามถนนไปเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราข้ามถนนก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวถึงที่พักเป้าหมายอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเจอกันดูดิดูถนนดิดูถนนบ้านเมืองดิโอ้ยยังก็อยู่ในเมืองแบบกระตูนอะไรเงี้ยอยู่เหมือนดูดิมันอยู่แบบเหมือนอยู่ในแบบเมืองที่แบบเฮ้ยมันดีอ่ะร้องให้มันลูกคนเขียวคนเด็กเออเอ้าเบนตอนนี้เราก็เดินมาตาม GPS นะคะก็รอลุ้นว่าจะอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันก็ใกล้ถึงแล้วล่ะนี่เบนซอยมันทะลุออกข้างนอกได้ด้วยเออร้านน้ำไอ้ตู้น้ำเยอะมากเลยนี่ไงเบนขยะถ้าเธอไม่อยากถ้าเธออยากเห็นน่าจะใกล้ถึงแล้วนะหูโรงแรมนี้ทำไมดูเรื่องอนางุ่นดีกว่าครับมาลองดูกันมันมีอยู่ทุกทั่วที่เลยนะแต่ชิมเดี๋ยวชิมแล้วรีวิวมาตรงแสงไฟนะฮะแสงไฟมารีวิวข้างๆกินยังเลยหรอฟาดไปเลยจริงอร่อยแน่นอนขอความจริงโซดาหรอรสโซดาเน้นมากแต่ว่าเธอไม่น่าจะชอบหรอกจะต้องฟรีมั้งอร่อยกินเลยอารมณ์เหมือนมันมีชอบมันเป็นแบบชอบสไปซ์หรือว่าแบตซี่โคล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นน้ำองุ่นเป็นน้ำองุ่นที่ใส่โคล่าเยอะดีเก็บไว้ค่อยๆจิบค่อยๆจิบตอนนี้เรามาอยู่ที่ลอสันนะคะมาหาของกินก็มีเยอะอยู่ราคาก็แรงใช้ได้เรากำลังคิดว่าเราจะกินสปาเกตตี้อันนี้ดีไหมประมาณ500เยนก็ราคาก็เอาเลือกเลยแต่อันนี้เขาน่าจะสดเนี่ยเบนแต่เธอดูดิจะมีพวกข้าวเนี่ยแต่อันนี้มันเบาอ่ะแต่น่ากินอ่ะดูแล้วทวีก็น่ากินเลยสรุปเอาอันนั้นใช่ไหมมันมีของแช่แข็งอีกป่ะเบนทางนี้มีน่าสนใจกลับมาแล้วนะวันนี้กินสปาเกตตี้มีแซนด์วิชแล้วก็มีขนมมาตกๆแล้วคนนี้กินอะไรเนี่ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าข้าวแตงโมรีวิวนะเอาดีๆเครื่องต่ออันนี้โอเคเดี๋ยวฝนก็จะไปกินนี่แล้วก็นอนก่อนนะคะสำหรับผู้หญิงให้เจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายเจอกันใหม่